ี้เราจะไปทำอะไรกันเราจะไปรับรถเทสลากันเพื่อนผมถามพี่ไอจีอะไรครับใช่ครับพอดีว่าใช้รถไม่เป็นอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องแบบว่าคอยถามเลยปั้งโอ้ยคือแค่เราเหยียบแบบโอ้โหผมเหยียบกันเลยรอให้ก่อนเลยโอ้สวัสดีครับกับไมค์กับโซนนะครับกับแพทริกเดอะวันยูโนนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พิเศษมากๆนะครับเพราะวันนี้นะครับผมอยู่กับโฟกเดอะวันยูโนสวัสดีครับสวัสดีครับโฟกวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากวันนี้เราจะไปทำอะไรกันเราจะไปรับรถเทสลากันของผมใช่ไหมแย่ก็วันนี้นะครับพวกเราจะเดินทางไปรับเทสลากันนะครับแต่ว่าต้องเดินทางไกลพอสมควรเลยศูนย์มันอยู่ไหนนะปาริโอทาวป่ะตรงรามคำแหงป่ะบอกคนดูดีว่านัดกี่โมงเขานัดบอกว่ารับรถนะครับเที่ยงตอนนี้11 โมงครึ่งเราน่าจะใช้เวลามาชั่วโมงนะครับเพราะว่าแล้วรถก็น่าจะติดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมบอกกับอีลอนเวลาเปิดรอบพิเศษให้ผมหน่อยนะครับ Hi everyone I'm Elon Musk ก็วันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจมเจ้าเก่าเลยนะครับวันนี้แล้วก็อยู่กับดิเลนด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็อยู่กับโอมสลิปเลสนะครับแม่งอยู่กับ2คนที่แบบเรียนคณะเดียวกันมาศิลปิน2คนในศิลปินนะครับบ้านผมนี่จะเปิดค่าย AF แล้วล่าสุดวันนี้ก็จะไปลอง Tesla Model 3รุ่นใหม่นะครับโฟกจองเป็นตัว Long Range นะครับแต่โฟกบอกนะครับว่าจะเอารถมาให้ผมใช้เลยนะครับใช่แลกกับอะไรเลือกเลยคันนึงมาแตงอยากได้มาแตงเหรอมาแตงไปไม่เอาคันนี้เหรอไม่เอากลัวแพงเกินเดี๋ยวผมเองนะครับวันนี้ก็จะไปลองรีวิวสั้นๆก่อนดีกว่าวันแรกนะครับกับการลองขับ Tesla นะครับแล้วก็ไปดูดีกว่าว่าการรับรถเขาเป็นยังไงไปเราไปกันตอนนี้นะครับผมกับโฟกับเจนนะครับก็ขึ้นมากันบนรถแล้ววันนี้นะครับผมก็ว่าจะลองขับดูนะครับ The New Tesla Model 3นะครับหลังจากที่มันเป็นกระแสฮอตมากที่แบบราคามันร่วงมาเยอะมากแต่พูดถึงนะโฟกทำไมโฟกมาซื้อ Tesla Model 3อ่ะตอนแรกเนี่ยที่บ้านน่ะให้โจทย์มาว่าให้ไปหารถไฟฟ้ามาเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้แบบว่าน้ำมันมันก็แพงอ่ะคือตอนแรกอ่ะจะไปจองไอ้นี่ละไอ้ Volvo อ่ะไอ้ XC40 ป่ะที่มันเป็นไฟฟ้าล้วนแล้ว SUV อ่ะคือเกือบจะไปวางจองแล้วแล้วทีนี้แบบว่า Tesla เนี่ยมันก็ได้มาเปิดที่ไทยพอดีก็เลยแบบว่ารีบยกเลิกแล้วก็รีบไปจอง Tesla แทนเลยคือถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องแบบว่ารถไฟฟ้าเนี่ยยังไงแล้วอ่ะเราก็ต้องให้ Tesla อยู่แล้วป่ะเพราะว่าเขาก็ทำมานานกว่าแล้วแบบว่าอย่างระบบพวกเทคพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็เยอะกว่ารถอื่นๆอยู่แล้วอ่ะใช่ใช่มันให้อะไรมาเยอะดีนะใช่พวกแบบฟีเจอร์หลายๆอย่างที่แบบมันให้มาในรถที่แบบว่าปกติคันอื่นเขาไม่มีกันอ่ะคิดดูดิแบบว่ารถมาเล่นเกมได้ด้วยเออ PS5 มาต่อแล้วได้จริงเหรอเออมันเพิ่งมีอัปเดตใหม่มาคือแบบว่ามันเอา PS5 มาต่อได้จริงป่ะเนี่ยเออเชดแล้วมันแถมอะไรมาให้รถอ่ะแถมอะไรมาให้อ่ะไม่ได้แถมอะไรมาให้ไม่แถมเลยฟรีมันไม่แถมหรอเออเพิ่งรู้ว่าแบบว่ารถมันไม่ได้แถมฟรีมาให้เออไปติดร้านไหนเพราะแบบว่ารถคันนี้แบบฟรีมันดูมืดมากเลยคันนี้แบบติดแบบมืดเลยคือแบบว่า privacy สูงนะครับอันนี้ของเบาฟุ้งมันดูมืดใช่ป่ะบางคนกลัวว่าตอนกลางคืนจะขับแล้วมองไม่เห็นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะจริงแล้วอันเนี้ยมันดีอย่างนึงก็คือแบบมองตอนกลางคืนยังสว่างอยู่นะก็เลยคิดว่าเออรุ่นเนี้ยดีบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแบบมืดใช่ป่ะแล้วกัน UV ได้เยอะเนี่ยดูตอนนี้เที่ยงนะเออแต่มันไม่ร้อนเลยนะเออนี่กลัวแบบตอนเที่ยงนี่แดดจ้าๆใช่ป่ะกลัวว่าแสงมันจะเข้ากล้องไม่พอด้วยซ้ำเพราะว่าข้างในมืดดีแต่โฟกอยากได้แบบมืดใช่ป่ะเอออยากได้แบบแรปเตอร์อะไรแรปเตอร์แบตเตอรี่กันนะเออใช่ใช่แรปเตอร์แบตเตอรี่จะบางกว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนกลางคืนน่ะบางทีแบบลุยรถมันใหญ่ใช่ป่ะก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยถ้ามืดเกินไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะใช้ลำบากเข้าปงเข้าป่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเพราะถ้ามืดเกินไปเรามองแล้วไม่เห็นเลยนะถึงแม้เราติดไฟใช่ใช่ก็เลยอย่างงี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจัดให้โฟกไม่ต้องห่วงโอเคได้ครับคุณครับแล้วเดี๋ยวยืมจ่ายตังค์ใครมาเอ้ยแต่ว่าการรับรถแบบ Tesla มันแบบใหม่มากเลยนะเออใหม่มากแล้วแบบว่าไม่ชินเลยเขาใช้คำว่า effortless effortless เออถ้า effortless จริงๆก็มาส่งให้ที่บ้านเนี่ย effortless ใช่ป่ะกูก็ว่ากันไม่ลองคิดดูดิว่าเพราะมันมีศูนย์ที่นี่เดียวใช่ป่ะเออแล้วคนที่จองรถแบบว่าที่เขาอยู่ไกลอ่ะแบบเชียงใหม่อยู่แบบภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนั่งมาโคตรไกลเลยเขาต้องนั่งมานี่เลยฮะเออเขาต้องนั่งมานี่มารับรถไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็น experience ที่ใหม่นะครับใช่ๆว่าแต่โอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พกตั้งรูปว่ะวอลเปเปอร์เป็นรูปหมีภูว่ะเออ what the f เป็นผู้ชายน่ารักแล้วแฟนชื่ออะไรไม่มีเฮ้ยเฮ้ยโกหกตรงนรกเดี๋ยวผมส่งคลิปนี้ไปให้เด็กคุณแล้วกันที่ผ่านแล้วเราไปเจอกันที่นู่นนะครับเด็กคนตัวเออคันนี้เหรอก็มีอยู่คันเดียวที่เป็นสีดำอ่ะตอนนี้คือเขารับกันเสร็จแล้วใช่ปะเออเฮ้ยโฟกคอนแกรสครับรถใหม่แล้วไม่กระจกเปิดอยู่อ่ะไอประตูนี้เปิดไงวะเปิดประตูนี้เปิดไงวะเปิดเหมือนแลมโบอ่ะเปิดเหมือนแลมโบอ๋อนะคะตัวระบบกล้องเรียบร้อยนะคะต่อไปมันจะเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะกดปุ่ม
ตรงลูกกิ้งด้านขวาของพวงมาลัยอะค่ะกด1ครั้งแล้วก็ลองพูดว่า direction to สยามพารากอนได้เลยค่ะ direction to สยามพารากอนตอนนี้ระบบสั่งการด้วยเสียงอันนี้ค่ะจะรองรับแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะก็ถ้าลูกค้าอยากสั่งการด้วยเสียงกับรถเทสลายังไงกดที่ลูกกิ้งอันนี้ได้เลยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเพื่อสั่งการเขาได้เลยค่ะเช่น direction to สยามพารากอน open the trunk Tesla open the trunk ถ้าต้องการปิดก็กดปุ่มเดิมแล้วก็พูดว่า close the trunk ได้เลยนะคะ close the trunk thisElon Musk. โอเคถอยหลังเราจะปัดคันโยกขึ้นข้างบนจนสุดนะคะก็จะเห็นว่าตัวกล้องหลังรถเนี่ยมีปรากฏขึ้นที่หน้าจอนะคะอันนี้เกียร์ดีนะคะจะเป็นการเหยียบเบรกแล้วก็ปัดคันเกียร์ลงจนสุดนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวสัญญาณเตือนคาดเข็มขัดจะดังสำหรับคันไหนที่ยังไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะโอเคค่ะสุดท้ายนี้ก็จะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการใช้รถยนต์เทสลาวันนี้ We're done นาทีให้ทุกท่านนะคะลองเล่นฟังก์ชันที่เดียได้แนะนำไปเมื่อกี้ก่อนแล้วก็ระหว่างนี้ถ้าทุกท่านมีคำถามยังไงนะคะกดไฟฉุกเฉินที่บนกระจกมองหลังด้านบนได้เลยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปให้คำแนะนำอีกทีนึงพอดีเพื่อนผมถามพี่ไอจีอะไรครับเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับเดียเป็นคนดัดเอ็กซ์เพิร์ทที่นี่เหรอครับเป็น delivery advisor ค่ะอ๋อโอเคเพื่อนผมอยากได้ IG อ่ะไม่ผมใจเย็นไม่โชว์เลยไม่โชว์เนี่ยขอ IG ไว้ได้ไหมครับเออใช่ครับพอดีว่าใช้รถไม่เป็นอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องแบบว่าคอยถามไปออฟฟิศเดียได้ค่ะอาฟุกอะไรออนไลน์เดี๋ยวครับกูโดนตบแน่เลยอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับถามตอนแบบว่าตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเพราะว่าใช้รถยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันหลอกเล่นเกมเลยเหรอจริงมันหลอกเล่นเกมหลอกเล่นเกมทำไมกูไม่น่าเหยียบหรือกูมันน่าจะแค่ขยับสตีริ่งวิวมั้งเขาหลอกมาหมดแล้วรอบเที่ยงเล่นเกมครับล้อมันขยับจริงป่ะข้างนอกล้อขยับบุ้ยกูว่าเขาน่าจะงงแน่เลยทำเฮียอะไรอยู่ไอ้เฮียเทสลามันเทสลาผิดนะครับเทสลาเฮ้ยกูชอบอ่ะโดดบกเอามาแซงกูไปไอ้เชี่ยจะเปิดไงวะกูไม่กล้าว่ะพี่ครับเปิดยังไงอ่ะครับเปิดจากตรงนี้ไม่ได้หรอกอ่านเรื่องคุยครับไม่มีอะไรครับเปิดในรถอ่ะครับตรงนี้ค่ะอ๋อโอเคครับอ๋โอเคโอ้ใส่ของในโคตรน้อยเลยเฮ้ยแต่คิดดูดีกว่ารถที่มีเครื่องยนต์เลยถ้ารถมีเครื่องยนต์ข้างหน้ามันจะเป็นเครื่องใช่ป่ะอยู่เก็บอะไรไม่ได้เลยขั้นตอนต่อไปทำอะไรอ่ะเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้ว effortless ตอนนี้นะครับแลกกุญแจกันแล้วนะครับเจ้าของจริงยังไม่ได้ขับรถเลยเอามาแซงไปขี่แล้วเดี๋ยวผมขี่เทสลาเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้นะครับผมก็ออกมาแล้วนะครับกับดีแลนนะครับสวัสดีครับผมมาให้โฟกขับมาแซงของผมนะแล้วผมก็ขับรถใหม่ของโฟกก็เดี๋ยวโฟกนะครับเขาจะต้องไปรับสาวของเขานะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะเอารถไปติดฟรีให้เขาแต่ขึ้นมาแบบรถขับสบายนะจริงเอาจริงเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยคือแค่เราเหยียบแบบโอ้โหเอาเรื่องเบาะติดหลังนะครับผมเมื่อกี้หลังติดเบาะขอโทษครับผมเป็นฝรั่งครับผมแต่ผมว่าตอนนี้เราต้องไปติดฟิล์มด่วนใช่ครับใช่ตอนนี้คือคนมองเข้ามาเฮ้ยนี่นัวไอ้แพทริกเดวานีโนที่ทำคลิป Tinder นี่ว่ะเจาะจงมีคลิปนั้นด้วยเหรอเออจำได้เครื่องเสียงจริงแล้วอ่ะรู้สึกว่า Tesla ใช่ให้ BNO เป็นคนเดเวลอปเครื่องเสียงนะแบบว่าเป็นคนทำเครื่องเสียงให้ซึ่งเครื่องเสียงดีมากๆเลยอินเทอร์เฟซเป็นไงอินเทอร์เฟซดีนะเอาตดไปข้างหลังก็ได้พร้อมนะครับโอ้ยก็แรงอะแรงจัดมันแบบอินเซนเลยพอเหยียบปุ๊บมันมาเลยปุ๊บมันมาเลยแต่ว่าอย่างนึงนะรู้สึกว่าเบรกคันนี้มันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะด้วยรถมันหนักด้วยแหละเข้าใจรู้สึกได้ว่ารถหนักนะเบรกนี่สำคัญนะตัวนี้รถไฟฟ้านี่มันอินเซนเร็วมากเบรกก็ต้องรองรับให้ได้อะไรเงี้ยจริงๆอยากให้พวกอยู่ลองนั่งใน Turbo S มากเลยไอ้ไทคาน Turbo S อันนั้นน่ะกระชากเลยมันจะเหมือนกับไอ้ Model S Plate แต่ Model S Plate ตอนนี้แรงกว่าถึงไอ้ Turbo S อีกคือหลังๆนี่ยังไม่ค่อยเปิดรับรถไฟฟ้านะแต่พอเริ่มขับไปเรื่อยๆเริ่มแบบใช้ได้ว่ะตอนนี้นะครับเราก็มีสายโฟนอินจากโฟกเดอะวันยูโนนะครับครับสวัสดีครับ นี่นะครับตอนนี้โฟกก็ขับอยู่ใน Mustang ของผมนะดันไปดันไปดัน Mustang เ
ไอ้เหี้ยโอ้โหพวกมึงโคตรชันเลยเหี้ยข้างกระจกหลังอ่ะใช่ดิผมยังไม่ได้ไปติดฟิล์มเบาฟุ้งนะครับเหยียบป่ะเหยียบป่ะเหยียบผมเหยียบก่อนเลยต่อให้ก่อนเลยโอ้ยเอาเลยสโมกเต็มเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะครับเดี๋ยวผมก็ขับรถไปติดฟิล์มมันก่อนโอเคตอนนี้นะครับผมก็ถึงที่ออโต้กริมนะครับ by AAS นะครับตอนนี้เขาเปิดอีกสาขานะครับอยู่ที่ Lotus North ราชพฤกษ์นะครับใครที่อยู่แถวๆนี้นะมาได้บริการเหมือนกับที่ AAS เลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดอีกสาขาแล้วอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าจะเอามาติดที่นี่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าจะเข้าไปเลือกฟิล์มก่อนว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์นะครับว่าความมืดเท่าไหร่อะไรอย่างงี้แต่จริงๆที่นี่นะมีอย่างอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นล้างรถนะครับหรือว่าดูดฝุ่นหรือว่าเคลือบสีใช่มั้ยครับหรือว่าจะเป็น PPF ก็มีแต่ว่าถ้าใครที่สนใจอยากจะแรปใส่นะครับที่นี่ก็มีนะครับก็ของยี่ห้อเบาฟุ้งเหมือนกันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปเลือกความมืดของฟิล์มก่อนดีกว่าไปตอนนี้นะครับเรามาเลือกสีฟิล์มดีกว่าแต่ว่าที่เราจะเลือกนะอยู่ฝั่งนี้นะคือตัวท็อปเจดีแลนด์ใช่ที่เล็งไว้นะน่าจะประมาณนี้นะ60นะรู้สึกว่ากำลังจะดีและอันนี้ไว้ติดแบบข้างบนอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ร้อนเกินไปนะครับจริงๆนะเราเลือกเป็นเซรามิกดีกว่าแล้วช่วงนี้นะครับช่วงหน้าร้อนนะเพื่อนๆรีบมาติดกันนะเพราะว่าหน้าร้อนมานี่อยู่ดำแน่นอนอะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวยังไงเราก็รีบไปเขาติดเลยดีกว่าไปตอนนี้นะครับผมจะให้มาดูรถที่ติดฟิล์มที่นี่นะครับคือมีคันนึงบอกว่าดีโพมาพิเศษมากคือ New Civic Type R นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูหน่อยดีกว่าพูดเลยว่าแบบสวยมากแต่นี่เจ้าของคือรู้จักกันนะคือเขาเองเพิ่งได้มาวิ่งไปไม่กี่ร้อยโลเองแต่ว่าแต่งแล้วนะครับเปลี่ยนแม็กแล้วติดฟิล์มแล้วเบาฟุ้งเหมือนกันจริงๆไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะก็ได้จริงๆครับแฟน Civic Type R ทั้งหลายนะครับซึ่งต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าคันนี้เนี่ยมัน limited production ด้วยในไทยตอนนี้มีไม่กี่คันนะครับเป็นรถที่พิเศษมากเพราะว่าแน่นอนเราเปิดประตูเข้ามาเห็นนะเป็นแมนนวลนะครับแต่มาดูนี่คือข้างในเบาะสีแดงแบบว่าเป็นหนังอคันทาร่าแบบหมดเลยนะจริงๆอะแค่ไม่ต้องอะไรมากแค่เสียงปิดประตูอะที่มันไม่เหมือน Civic ปกติอะมันแบบคือมันแน่นกว่าคือรู้เลยว่าแบบตอนบิ้ลมาตอนที่ประกอบรถอะคือมันแตกต่างจากตัว Civic ปกตินะครับแน่นอนตัวนี้มัน Type R เป็นตัวแบบเรสของมันใช่ป่ะเป็นตัวแบบ performanceเขาก็จะต้องเชื่อมแชซีให้แข็งแรงมากขึ้นอะไรอย่างนี้ขนาดพวงมาลัยยังเป็นหนังอัลคันทาร่าด้วยแต่เมื่อกี้เนี่ยผมลองนั่งข้างในนะนั่งข้างในข้างหลังอ่ะตอนแรกคิดว่าแบบกลัวว่าพื้นที่จะน้อยใช่จริงๆก็เยอะนะแล้วโดยเฉพาะที่มันเป็นหลังคาแฮชแบ็กนี้นะพื้นที่มันเยอะนะจริงๆต้องเถิบเบาะขึ้นไปข้างหน้าน่ะเมื่อกี้ผมถอยเบาะมาแต่ว่านั่งไม่เมื่อยนะโอเคมันก็อาจจะไม่ได้สบายเท่าข้างหน้าแต่ว่าข้างหลังก็ถือว่าแบบนั่ง4คนไม่มีปัญหาอย่างผมเองนั่งไปไกลๆอย่างเงี้ยก็มีปัญหานะชอบอ่ะกลิ่นยังใหม่อยู่เลยก็เรามารอดูกันดีกว่าเอพิโซดหน้านะครับผมจะเอาคันนี้ไปขับนะโหโคตรอยากได้เลยว่ะแล้วสีดำของคุณมาเมื่อไหร่โหเอาจริงเหอะ Honda Thailand จะเอาเข้ามาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยผมจะได้รถหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วผมจะต้องไปซื้อเกรดเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยนะครับนี่แหละครับ Civic Type แน่นอน Exhaust ออกตรงกลางนะครับเป็น Exhaust 3อันนะครับจริงแล้วเจ้าของมีแพลนนี่จะเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างเบาเฮ้ยแต่ชอบมันเนี่ยพูดจริงเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าสมมุติว่า Tesla Model S Plate เข้ามาราคาพอๆกับ Civic Type R สมมุตินะเพื่อนๆเลือกอะไรบอกงี้ก่อนถ้าคนยังไม่รู้ว่า Model S Plate เป็นยังไงมันจะเป็นเครื่องแบบว่าที่เมืองนอกมีนะ 1,000 แรงม้าครับพูดเลยแรงฉีกแบบออกตัวฉีกปกติอ่ะเทียบกับ Civic Type R เป็นโอมอมอะไรเลือกยากนะแต่ถ้าอันนี้มันออมชอบส่วนตัวผมชอบญี่ปุ่นมากกว่าชอบญี่ปุ่นมากกว่าขับแมนนวลเป็นยังแต่ปัญหานี่นะมันต้องไม่เป็นเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังทำไมมันชอบเบา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 นะให้เป็นทีเซอร์เล็กๆแล้วกันเดี๋ยวเราไปขับแน่นอนนะครับ Civic Type R ภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอีกึไม่ได้เกี่ยวกับรถเลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกับดีเล่นกับโอมกับเจมขึ้นไปหาอะไรกินกันดีกว่านี่เลยเล็งเลยครับเอานี้ดีกว่าซูชิพลัสก็เดี๋ยวเราไปกินกันนะครับกับเดอะบอยตอนนี้เจมถ่ายอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเสร็จแล้วเจมน่าจะขึ้นมาจริงๆแล้วคนที่เอารถมาทําที่เนี้ยจริงๆแล้วเรามันจะเป็นต้องรอข้างล่างนะขึ้นมาแบบหาอะไรเดินเล่นจริงๆที่นี่มีของกินเยอะเนี่ยเอาจริงๆแบบใครจะไปคิดว่ามีแบบ
อยู่ในมันไม่ใช่โลตัสปกติอ่ะที่นี่นะครับมันเป็นแบบไฮเอ็นเหรอโลตัสแบบโมเดิร์นโมเดิร์นมันเพิ่งสร้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยจริงก็ดีนะตรงนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวสั่งอาหารก่อน346 minutes later ตอนนี้นะครับเราก็ติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโคตรสวยเลยพอติดขึ้นมาแล้วดูดีนะส่วนตัวชอบนะแบบว่าดำๆเดี๋ยวพวกเราไปลองขับกันนะครับไปลองกลางแดดดูนะครับเพราะว่าล่าสุดขับมาร้อนมากร้อนมากแต่ว่าครั้งนี้ติดแล้วนะครับบนหลังคากระจกรอบคันนะครับก็ติดเรียบร้อยแล้วเราลองไปขับดูดีกว่าเพื่อให้เพื่อนของเรานะครับได้เย็นสบายนะครับทำอะไรไม่มีใครเห็นนะครับจะแบบขับรถไปบีบขาหรือว่ากดอุ้ยกดแอร์ก็เดี๋ยวเราออกไปกันเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้นะครับผมก็ไปรับโฟกมาแล้วนะครับก็เมื่อกี้นี่โฟกไปรออยู่ที่มอนะครับโฟกต้องขับรถกลับมาเรียนตอนนี้เป็นเวลาช่วงเย็นนะแดดกำลังส่องอยู่เป็นไงติดฟิล์มมาให้เสร็จแล้วแต่ถือว่ามันโอเคนะไม่เหมือนตอนแรกที่ไปรับรถครั้งแรกอะตอนรับรถครั้งแรกนี่แบบว่าโอ้โหใส่กิ๊กเลยเออใส่ไปอะไม่ชอบเลยจริงๆรอบคันเนี่ยโฟกที่แพทริกติดมาให้อะแพทริกติด60หน้าข้างๆอะไรข้างบนก็80อย่างที่โฟกต้องการนะครับเหมือนตามสไตล์แรปเปอร์ผมเชื่อปะโฟกรับรถใช่ปะเจ้าของรถนั่งอยู่ข้างหลังเลยยังไม่ขับเลยไม่รีบไงแบบว่าอยากให้เพื่อนขับก่อนเลยรู้ว่ารถคันนี้แบบแรงมากอ่ะไหนๆมาลองดิอุ้ยไอ้เป็นไงเยี่ยมแม่งแรงจริงเว้ยเยี่ยมแม่งหลังกูกระแทกบ่อเลยเฮ้ยแต่ซีเบลมันดีมากเลยมันล็อกเลยใช่ซีเบลมันล็อกเลยนะครับบ้าจังว่าเฮียแม่งโอ้โหทีนี้ขนาดตัวไม่ใช่ performance นะตัวนี้ตัว long range ใช่ไหมเออไปคิดดูถ้าตัว performance ก็จะแรงขึ้นไปกว่านี้โอ้ performance แม่งคงแบบว่าวิญญาณหลุดออกจากตัวเลยเดี๋ยวผมจะพาไปกินกาแฟร้านหนึ่งโฟกฉลองรับรถใหม่เลยเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟขอบคุณครับน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยเนี่ยถึงร้านละตรงนี้แบบชิลดีนะใครที่อยู่แถวๆนี้นะแบบถนนนักศึกษาร้านดูธรรมชาติดีพูดเลยคันนี้แบบชิลมากถ้าสมมติชนก็ไม่เป็นไรนะอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลงไปซื้อกาแฟกันล่าสุดนะครับคนถอยรถใหม่ไม่มีที่นั่งปกติชอบนั่งตักอยู่แล้วอันนี้ตามเนลเลยวะวันเดย์วิทหนุ่มๆของผม วันนี้ก็จะปิดคลิปเป็นประมาณนี้ดีกว่าฝากด้วยนะครับดิเล่นมีผลงานออกใหม่อะไรเปล่าฝากได้นะครับบอกช่องผมเดี๋ยวค่อยคิดเรทการ์ดทีหลังคุณเลยนี่ครับผมไปติดตามได้ครับ YouTube ดิเล่นมโนรักนะครับผม IGดิลเลอร์วันนุรักษ์11นะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรทำเพลงว่าจะทยอยลงไปเรื่อยๆแล้วหวังว่าสักวันก็จะดังเท่ากับพี่โอมซิตเลสนะครับผมโอมันก็ยังไม่ดังวะดังก็นั่นแหละครับไปติดตามด้วยนะครับดิลเลอร์แล้วก็อย่าลืมไปติดตามโฟกนะครับครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับโฟก็บอกว่าจะให้รถผมมาใช้อีกทีนึงแล้วแบบมารีวิวให้เพื่อนๆฟังว่าสรุปแล้วมันดีจริงไหมอะไรเงี้ยก็จะมาลองใช้จริงนะครับว่าการขับขี่นะครับใช้จริงๆการชาร์จแบตอัตราเร่งหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะผมจะรีวิวในช่องผมนะครับก็ติดตามด้วยถ้าแฟนๆ Tesla ทั้งหลายนะครับแฟนๆ Elon I love you ก็ต้องขอขอบคุณเบาฟุ้งนะครับเพื่อนๆไปติดตามเขาได้นะครับในเพจ Facebook นะครับดูโปรโมชั่นตอนนี้เขามีโปรโมชั่นของ Tesla ด้วยสำหรับลูกค้า Tesla ที่เพิ่งถอยรถมาอย่าจะติดฟิล์มนะเพราะว่าบางทีมันไม่แถมมาใช่ป่ะไม่ใช่บางทีมันไม่แถมเลยมันไม่แถมมานะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดฟิล์มมีโปรโมชั่นนะครับของเบาฟุ้งไปดูได้ก็เดี๋ยวผมจะปิดคลิปประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับพวกเรากำลังเดินทางไปถึง 100,000 ซับแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ